เดอะร็อกรีสอร์ทอำเภอปางมะผ้าเดินทางจากปายเพียง45กิโลเมตรบริการห้องพักสุดฮิปห้องอาหารกาแฟจองห้องพักโทร0819920233หรือ0536171134ก็คือผ้าจีวรคำก็คือทองคำถ้าแปลความหมายสั่งการคำก็คือจีวรทองคำซึ่งจะไปตรงกับความเชื่อของคนไทยของเราก็คือจุลกฐินนะครับมันมีบ่อเกิดประเพณีเรื่องเล่าที่ตรงกันเลยครับก็คือว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไปประทับอยู่ที่นิโครธารามมหาวิหารกรุงกบิลพัสดุ์สมัยนั้นแม่น้าประชาบดีโคตมีเนี่ยก็มานึกว่าลูกของเราเนี่ยตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ถวายทายธรรมอะไรที่มันมีคุณค่าอะไรมากมายเลยคิดได้อย่างนั้นนะครับก็อธิษฐานพออธิษฐานก็เอาทองคำเนี่ยไปป่นเอาดินไปป่นเอาปุ๋ยไปป่นเอาไปผสมกันใส่ในถาดทองคำเสร็จแล้วก็เอาเมล็ดฝ้ายเนี่ยมาปลูกนะอธิษฐานให้มันโตให้มันมีผลให้มันเป็นฝ้ายในวันเดียวเลยเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยฝ้ายนะเอามาปั่นเอามากรอนะครับเอามาถักเอามาทอเอามาตักเอามาเย็บเอามาย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวแล้วก็ปรากฏว่าได้จีวร2ผืนเป็นจีวรทองคำนะครับก็นำไปถวายให้กับพระพุทธองค์พระพุทธองค์รับไว้1ผืนครับอีก1ผืนน่ะก็การกฐินนะท่ามกลางสงฆ์ทั้งหลายปรากฏว่าก็ไปตกอยู่ที่อจิกตะสัมมเนนั่นสัมมเนน้อยที่อนาคตจะได้มาบรรลุเป็นพระศรีอริยะเมตไตรนั่นนะที่คนไทยเรียกว่าอจิกตะสัมมเนพอเป็นอย่างนั้นนะอจิกตะสัมมเนเนี่ยแทนที่จะเอาจีวรทองคำเนี่ยเอาไปใช้ไม่ใช้ครับเอาไปทำเป็นสังฆตินะครับมุงที่กุฏิของพระพุทธองค์นะปักเสาสี่มุมแล้วก็มุงเป็นเพดานเป็นสังฆตินะครับนี่คือบ่อเกิดประเพณีความเชื่อของสั่งการคำซึ่งแปลว่าจีวรทองคำที่แม่น้าประชาบดีโคตมีเนี่ยได้อธิษฐานแล้วก็ทำถวายให้กับพระพุทธองค์ในเรื่องเล่านี้นะครับสำหรับแม่ห้องสอนของเราครับบอกกาดเก่าเลยป้าทิพินพงวดีเนี่ยก็ได้ฟื้นฟูควายสั่งกรรมขึ้นมาที่วัดพระนอนเรียนแบบในการทำแบบคนสมัยโบราณนะทำภายใน1วันแล้วก็อีกวันลุกขึ้นก็ถวายนะครับอันนี้คือเป็นการฟื้นฟูขึ้นมาสั่งการคำเนี่ยถวายแล้วเอาไปห่มเอาไปใช้กับอะไร
ผู้แทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูปครับสั่งการคำเนี่ยก็คือจีวรทองคำนี่นะครับเอาไปห่มภาษาไทยเรียกว่าเอาก่อไว้จอกลาในช่วงฤดูกฐินนะเดือน12นี่เราเรียกว่าสั่งการคำหรือในภาษาของประวัติความเป็นมาของจุลกฐินก็คือจีวรทองคำนั่นเอง